สนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงต้องเรียนคุณผู้ชมอีกแล้วทุกครั้งที่เจอกันว่าตำรับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมันมีความพิเศษหรือว่าแตกต่างจากคนอื่นตรงไหนจริงๆแล้วบัวรอยเราก็ต้องรับประทานตอนร้อนๆ นะคุณผู้ชมใส่น้ำกะทิบ้างน้ำขิงบ้างก็ดูเหมือนจะแบบเบเบอ่ะคุณผู้ชมวัยรุ่นไม่ปลื้มตำรับนี้เอาใจลูกหลานจริงๆนะคุณผู้ชมกับเมนูที่มีชื่อว่าบัวรอยกระทะร้อนแป้งข้าวเหนียวนะคะซื้อมาค่ะน้ำอุ่นค่อนข้างจะอุ่นจัดๆเราผสมพอเข้ากันนะคะมันก็จะดูแห้งๆคุณผู้ชมก็อย่าตกใจนะคะแป้งบางส่วนอาจจะสุกไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องใส่นี่ค่ะมันหอมมากเลยอัมพวากะทิอบควันเทียนค่ะเดี๋ยวใส่ขวดนี้คุณผู้ชมจำง่ายนะคะมีสีชมพูเสร็จแล้วก็จัดการใช้พายคลุกเข้าให้เข้ากันพอเข้ากันแบบนี้คุณผู้ชมเอาผ้าชื้นๆค่ะจัดการคลุมพักไว้ก่อนอย่างน้อย 15-20 นาทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยนำมานวดแป้งมันยังแห้งครับเป็นแป้งโม่แห้งแบบนี้เราจะต้องพักก่อนนะคะจนกระทั่งแป้งเนี่ยมันซึมเอาส่วนผสมของกะทิกับน้ำเข้าไปค่ะพอแป้งได้ที่ใช่ไหมคะก็จัดการนวดซะเสร็จแล้วก็เอาแป้งขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมค่ะเสร็จแล้วก็ปั้นอันนี้เดี๋ยวใส่กล้วยหอมนะคะถ้าคุณผู้ชมแบบอยากจะฝรั่งมากก็ใส่มะม่วงใส่ลูกพีชใส่สตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยหรือบลูเบอรี่หนึ่งเม็ดอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาต้มพอน้ำเริ่มร้อนใช่ไหมคะบัวลอยที่เราปั้นไว้ก็ทยอยใส่ลงไปค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้หม้อที่จับถนัดมากดูสิน้ำร้อนนะคะแต่หูหม้อไม่ร้อนเลยคุณผู้ชมหม้อหุงต้มใบทะลัก3ชั้นตลาหัวมะลายขนาด22เซนติเมตรค่ะคุณผู้ชมคะบัวลอยเดียนลอยเรียบร้อยแล้วค่ะลอยแล้วเราก็จะไม่ต้มนานนี่ช้อนใส่ลงไปในชำอ่างที่เราใส่น้ำเย็นไว้บัวลอยของเดียนมีกะทินะคะคุณผู้ชมเราก็จะใช้ขวดนี้อัมพวากะทิอบควันเทียนเมื่อกี้บัวลอยของเรายังไม่หวานนะเพราะมีแค่กล้วยข้างในเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเกลือหน่อยนี่นะเค็มๆมันๆนะคุณผู้ชมคนจนกระทั่งส่วนผสมเดือดนะไม่เคี่ยวนานนะคุณผู้ชมกะทิเดี๋ยวเริ่มเดือดแล้วคุณผู้ชมคะเดี๋ยวก็จะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปเสร็จแล้วก็จะต้องรีบคนนะคะคุณผู้ชมอุ้ยสุกแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าข้นขึ้นเอาละหยุดปิดเตาเราต้องอุ่นกระทะก่อนนะคุณผู้ชมพอได้ที่เราก็ใส่เนยสดละลายลงไปหน่อยเลยบัวรอยที่เราจัดการต้มไว้เราจะต้องกริลบัวรอยก่อนค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ถ้าเปิดร้านบัวรอยแบบกระทะร้อนนี่เลิศนะอย่าลืมนะคะความหวานค่ะน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสพอใส่น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาเสร็จเราก็อย่าลืมค่ะกะทิของเรานี่ยกมาเสิร์ฟแมชเมลโล่ลูกๆชอบข้าวโพดป๊อปคอร์นกระจัดกระจายครับอาม่ารีบค่ะลูกหลานรออุ้ยลูกบัดสีๆยกไปเสิร์ฟเดี๋ยวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมเมนูไว้ฝากคุณผู้ชมนะครับชิคเก้นแฮมพายครับเจ้าชิคเก้นแฮมพายเนี่ยเป็นเมนูมาจากไหนแบบนี้มันประเทศไทยไม่มีไม่มีค่ะแต่ส่วนมากที่เมืองนอกเหมือนสหรัฐอะไรแบบนี้เขาจะเรียกว่าแฮมพายแฮมพายช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูกล้วยไข่เชื่อมมาฝากค่ะ
ใส่น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะเติมน้ำแล้วคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดใส่กล้วยไข่ใช้ไฟอ่อนต้มจนกล้วยเริ่มมีลักษณะสุกใสแล้วตักขึ้นพักไว้ใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงในส่วนผสมน้ำเชื่อมที่เหลือต้มจนส่วนผสมน้ำเชื่อมเดือดและข้นขึ้นใส่กล้วยไข่ที่ต้มไว้ลงแช่ในน้ำเชื่อมจนถึงเวลารับประทานใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนและแป้งข้าวเจ้าคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดขึ้นแล้วปิดไฟตักกล้วยไข่เชื่อมลงในภาชนะเสิร์ฟราดด้วยส่วนผสมกะทิพร้อมรับประทานค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสจึงมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูเค้กวุ้นมะม่วงใส่แป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีผสมด้วยหัวตีตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำพอเข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีแล้วใส่เนยสดชนิดเค็มละลายตีจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องเทเนื้อเค้กลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์จนกระทั่งเค้กสุกแล้วกดเค้กด้วยพิมพ์กดสี่เหลี่ยมจากนั้นนำมาวางในพิมพ์สี่เหลี่ยมหุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเติมเนื้อมะม่วงบดละเอียดคนให้เข้ากันพักไว้จนส่วนผสมเริ่มอุ่นเทส่วนผสมวุ้นมะม่วงลงในพิมพ์ที่มีเค้กรองเตรียมไว้ประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์แล้วนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำและกะทินำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใช้มีดกรีดผิววุ้นเล็กน้อยเกิดความรู้การทำวุ้นการใช้ปลายมีดกรีดที่วุ้นจะช่วยทำให้วุ้นที่เททับลงไปสามารถเชื่อมติดกันได้ดีเทส่วนผสมวุ้นกะทิลงในพิมพ์ที่มีวุ้นมะม่วงรองไว้จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแล้วนำออกมาตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยเชอร์รี่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กวุ้นมะม่วงเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก